ริ่มขึ้นแล้วนะครับเดินขยับเข้าหาทันทีเหมือนกันแข้งขวามาแล้วครับทางด้านของโตโยต้าโอ้โหแต่ว่าเสกสรรนี่ยาวเหลือเกินนะครับโอ้มีจะขยับหลอกโอ้เสียหลักนะครับโดนแข้งขวาเลยนะครับโตโยต้านี่รออยู่แล้วนะครับหลุดหลวมมานี่โดนทันทีครับโอ้เห็นรูปร่างเห็นหุ่นและอุ่นใจทั้งคู่เลยครับขยับเข้ามามีศอกครับปักษาแหวกรังไปครับศอกของเสกสรรครับยกที่2แล้วนะครับแข้งซ้ายของเสกสรรครับพยายามเดินลำเลียงเกมเข้าหาโตโยต้าเอาละครับตอนนี้ทางด้านของโตโยต้านี่ก็มีจาตุปอพงสว่างนะครับมาคุมเข้มที่มุมแล้วนะครับโอ้เอาละครับเขาบอกว่านี่แหละจับตาดูดีๆนะครับนักชกรายนี้นะครับเขาเชื่อว่าน่าจะก้าวขึ้นมาเป็นมวยแนวหน้าได้นะครับก็ต้องมาดูกันนะครับว่าฟอร์มการชกนี่จะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับยังไม่ออกอาวุธกันเยอะนะครับเพียงยกที่2เท่านั้นนะครับตอนนี้เสกสรรนี่รูปร่างดีนะครับเดินขยับเข้าหาแข้งขวานะครับนำไปแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหหมัดขวามาแล้วครับนี่แหละครับพอต่อยขวาเสร็จนี่ปล้ำเลยดูว่าจะได้เก๋านะครับทางด้านของโตโยต้าสูงยาวก็จริงนะครับทางด้านของเสกสรรแต่ดูว่าจะโฉงฉางไปนิดนะครับเรียกว่ายาวพยายามจะขยับเข้าหาแต่อาวุธมวยนี่ยังดูว่าไม่เท่าไหร่นะโอ้นี่พอบอกไม่เท่าไหร่นี่สับศอกโชว์เลยครับเอาละครับอย่างนี้สนุกแน่นะครับรุ่นพี่เก๋าเกมนะครับอย่างโตโยต้านี่ก็จะประมาทไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้แม่เห็นว่าทางด้านของโตโยต้านี่มีหมัดตรงๆทิ่มมาครับแต่ว่าทางด้านของเสกสรรเองก็มีศอกเหมือนกันครับมาสักครู่นี่ก็แม่ย่อไปเหมือนกันครับโดนศอกของเสกสรรเข้าไปครับทางด้านของโตโยต้าโดนมากๆก็ต้องนู่นเลยครับต้องไปเข้าศูนย์ที่เคมอเตอร์ครับนี่แหละครับหมัดมวยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เก๋าเกมก็จริงนะครับแต่ประมาณนิดเดียวนี่โดนนันดีโอ้โหเวลาบวกศอกนี่ทำได้ดีเลยนะครับทางด้านของเสกสรรแล้วก็แม่นด้วยนะครับน่ากลัวนะครับเพราะว่ารูปร่างก็ยาวกว่านะครับบวกกันนี่ถึงก่อนแน่นอนนะครับทางด้านของเสกสรรดูครับโตโยต้านี่เดินอยู่ดีๆนะครับโดนเข้าไปนี่ตอนนี้ต้องถอยออกมาชกในเกมตั้งรับเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาตามกันต่อในยกเอาละครับมาตามกันต่อในยกที่3นะครับตอนนี้นี่โอ้โหทางด้านของโตโยต้ามีเงินอัดฉีดมาแล้วนะครับ 20,000 บาทนะครับมาดูนะครับเปิดเกมเต็มตัวแล้วนะครับทางด้านของเสกสรรสูงยาวโอ้โหพยายามจะเดินเบียดแต่ว่ามาโดนบิดเหลี่ยมล้มลงไปอีกครับยังไม่ยอมครับเปิดเกมเดินเข้าไปครับทางด้านของเสกสรรยกเข่าแล้วครับตั้งกำแพงไว้ก่อนครับขยับเข้าไปจะจับนายอ่ะจับได้แล้วตีได้มายัดเข่าไปทีครับทางด้านของเสกสรรครับพักออกไปครับออกมาเล่นข้างนอกดีกว่าครับจิ้มมาซ้ายหน้าตามด้วยขวาตรงครับอ้าวแม่นด้วยครับมา2วันนี้ครับแข้งขวาไปโตโยต้าแข้งขวาอีกทีติดบังครับโอ้ยแม่ทำได้ดีครับช่วงต้นยกครับดูว่าจะได้เปรียบหลักเหลี่ยมเก๋าแล้วครับทางด้านของโตโยต้าแต่ว่าวงในนี่เวลาจับได้นี่โอ้โหเข่าแหลมแทงเจ็บเหลือเกินนะครับสูงยาวครับทางด้านของเสกสรรแล้วก็พยายามจะเบียดชวนรุ่นพี่ทะเลาะตลอดนะครับดูวงในเอามีศอกด้วยนะครับโอ้โหเรียกว่ายกที่2นี่เตือนไปแล้วโอ้โหดูแทงแต่ละดอกครับทางด้านของเสกสรรครับใหญ่กว่าแล้วครับเป็นฝ่ายเปิดเกมครับจะใช้ความใหญ่ความยาวนี่แหละครับบดวงในเอาเกี่ยวได้แล้วครับแทงขวาไปทีโตโยต้าครับของสะพายแลนกดไว้แต่ว่าแหมทางด้านของเสกสรรไม่สนครับไม่ต้องแต่งตัวครับยกไปเลยโตโยต้ามีเข่าซ้ายคืนมาครับดูนายแหมดูก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันยังไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่ครับทั้ง2คนเดินเข้าหาต่อครับเสกสรรครับเริ่มจะมองพี่เลี้ยงเหมือนกันนะครับทางด้านของโตโยต้านี่โดนเสียบเข้าไปแรงๆไม่สนแล้วครับตอนนี้เริ่มจะได้ใจแล้วสูงยาวใหญ่กว่าอาวุธมวยกระดูกมวยนี่ดูว่าทางด้านของโตโยต้านี่จะเก๋าเกมก็จริงแต่ตอนนี้มาดูความสดความใหญ่นะครับเบียดเข้าไปโอ้โหแทงก็ต้องโอ้ศอกเอาเลยครับไหวไม่ไหวครับโตโยต้าแม่สุดแล้วชุดใหญ่เลยครับชุดนี้ไหวไม่ไหวไหวไม่ไหวศอกเข้าไปเบรกครับยุติการชกไปเลยครับจบยก3ครับโอ้โห
โอ้โหมาชุดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับเอาละครับเรียกว่าจ่าตู้ปอพงสว่างนี่ยืนอยู่ข้างล่างนี่ถึงกับตาค้างเลยนะครับที่ว่าลูกน้องนี่โดนเข้าไปหนักเหลือเกินนะครับแต่ว่าทางคุณหมออันนี้ครับดูภาพช้าๆนี่นะครับแทงเก็บแทงแหลมนะครับโอ้โหมีศอกสลับแล้วก็แทงไปด้วยชุดนี้นี่โอ้โหเรียกว่าใส่สูตรผูกไทยก็ว่าได้นะครับกรรมการบนเวทีนี่จ้องตาครับเหม่งเลยนะครับพอโดนหนักๆนี่นะครับโอ้มาโดนศอกนี้นะครับสองศอกสุดท้ายนี่ตัดสินใจยุติการชกเลยครับ